วัสดีครับผลการแข่งขันสนุกเกอร์รายการ World Championship 2023รอบคัดเลือก4นัดตัดเชือกวันที่11เมษายน2566ณ English Institute of Sport เมืองเชฟฟิลด์ประเทศอังกฤษผลการแข่งขันรอบคัดเลือก4นัดตัดเชือกแอนโทนีแมคกิลเอาชนะเขาอยู่เป่ง10-6เฟรมแอนโทนีแมคกิลผ่านเข้ารอบ32คนส่วนเกาอยู่เป่งตกรอบหมูปากน้ำนพพลแสงคำเอาชนะชางอันดา10-9เฟรมหมูปากน้ำผ่านเข้ารอบ32คนส่วนชางอันดาตกรอบแมทธิวเซลเอาชนะกรันดอต10-6เฟรมแมทธิวเซลผ่านเข้ารอบ32คนส่วนแกรมดอตตกรอบลิกกี้วอลเลนเอาชนะ F1 เทพชยาอุ่นหนู10-9เฟรมลิกกี้วอลเลนผ่านเข้ารอบ32คนส่วน F1 ตกรอบสีเจฮุยเอาชนะจอร์แดนบราวน์10-7เฟรมสีเจฮุยผ่านเข้ารอบ32คนส่วนจอร์แดนบราวน์ตกรอบปูยิเซเอาชนะคริสเวกกิน10-8เฟรมปูยิเซผ่านเข้ารอบ32คนส่วนคริสเวกกินตกรอบฟางเซงยี่เอาชนะสตีเฟนแมกควาย10-6เฟรมฟางเซงยี่ผ่านเข้ารอบ32คนส่วนสตีเฟนแมกควายตกรอบแจ็คโจนเอาชนะแบร์รี่ฮอกกิน10-8เฟรมแจ็คโจนผ่านเข้ารอบ32คนส่วนแบร์รี่ฮอกกินตกรอบสำหรับผู้ผ่านเข้ารอบ32คนรับเงินรางวัล 20,000 ปอนด์หรือประมาณ 800,000 บาทส่วนผู้ตกรอบ4รับเงินรางวัล 15,000 ปอนด์หรือประมาณ 600,000 บาทในปัจจุบันผู้แทงเบรกสูงสุด145แต้มได้แก่ F1 เทพชยาอุ่นหนูในนัดที่เอาชนะมาร์คจอย10-5เฟรมรอบคัดเลือก3ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมขอให้รับชมอย่างมีความสุขอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ที่อัปเดตขอบคุณครับ